เรื่องประเด็นเศรษฐกิจใต้ดินกับ Entertainment Complex นี่เป็นประเด็นใหญ่นะเอาไปรับฟังกันสักนิดหนึ่งครับครับผมเห็นว่าวันนี้ประเทศไทยเราวันนี้มันเหมือนประเทศที่เม็กซิโกสมัยก่อนฟิลิปปินส์โคลัมเบียอะไรพวกนี้คือประเทศสมัยก่อนๆเนี่ยเป็นประเทศที่เขากำลังพัฒนาเนี่ยเริ่มพัฒนาประเทศมีเศรษฐกิจใต้ดินเนี่ยสูงมากวันนี้ประเทศไทยไม่เคยมีเศรษฐกิจใต้ดินสูงกว่า1ใน3มาก่อนวันนี้เศรษฐกิจใต้ดินเรา 49. จุดกว่าคือ 50% อ่ะเอางี้ดีกว่าของเศรษฐกิจบนดินถ้าเศรษฐกิจใต้ดินขึ้นมาบนดินได้ก็คือ GDP จะเพิ่มขึ้นอีกครึ่งอีก 50% ก็จะทำให้สัดส่วนหนี้ของประเทศลดลงความสามารถในการใช้หนี้เพิ่มขึ้นนะครับก็ปัญหาของ Underground Economy เนี่ยเป็นสิ่งที่เดี๋ยวเราต้องคุยกันต่อ Entertainment Complex ขออธิบายนิดหนึ่งคือ Entertainment Complex เนี่ยในหลายประเทศโดยเฉพาะสิงคโปร์ความจริงแล้วนั้นตอนนั้นผมคิดแล้วแต่ทำไม่ได้พอมีคนค้านแต่วันนี้ผมไม่ได้คิดเลยไม่มีใครค้านก็มีคนเชียร์เยอะใน Entertainment Complex เนี่ยมันจะประกอบด้วยหลายอย่างสวนสนุกของเด็กบ้างคอนเสิร์ตฮอลล์บ้างสนามกีฬาบ้างพื้นที่ที่เป็นคาสิโนจริงๆเนี่ยมีไม่ถึง 10%ของพื้นที่ที่เป็น Entertainment Complex อันนี้คือกติกาที่เขาใช้กันเราก็จะใช้กติกาแบบนี้ก็คือให้มีพื้นที่คาสิโนเพียงไม่เกิน 10% ไม่ถึง 10% ของพื้นที่ทั้งหมดต้องลงทุนแต่ละแห่งเนี่ยในกรุงเทพต้องแสนล้านต้องลงทุนแสนล้านลงทุนน้อยๆไม่เอามันไม่หล่อมันจะสู้ประเทศอื่นไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเราจะถือโอกาสเติมในสิ่งที่เราขาดอย่างวันเนี้ยเราจะมีคอนเสิร์ตดีๆปุ๊บเราไม่มีคอนเสิร์ตฮอลล์ใหญ่พอแต่กลางแจ้งฝนตกบ้างอะไรบ้างเราจะทำไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สิ่งใดเราขาดเราก็จะเรียกร้องให้พวกมาลงทุน Entertainment Complex ลงทุนโดยที่เราไม่ต้องลงทุนในส่วนของ underground economy หรือเศรษฐกิจใต้ดินกับ entertainment complex ซึ่งมันก็เชื่อมโยงกันอยู่ชนิดที่เรียกว่าแกะกันไม่ออกมันไปด้วยกันใช่ไหมมันไปด้วยกันเมื่อสักครู่คุณทักษิณบอกว่า underground economy นี่มันกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP นะ 49-50% ของ GDP คือ 49. จุดกว่าคุณทักษิณบอกอ่ะกลมๆ 50% ละกันใช่ฉะนั้น let's say ว่าปัจจุบัน GDP ไทยเท่าไหร่18ล้านล้านได้ไหม18ล้านล้านโดยประมาณกลมๆนะ18ล้านล้านครึ่งหนึ่งคือ 50% นั่นหมายถึง9ล้านล้านบาทฉะนั้นคุณทักษิณกำลังบอกว่าถ้าเอาไอ้ underground ตรงนี้ขึ้นมันมาอยู่บน on ground ได้คือเอามันขึ้นมาบนดินซะใช่ครึ่งหนึ่งนี่คือบวกจาก GDP ปัจจุบันไปอีก9ล้านล้านนะก็ที่คุณทักษิณบอกประมาณได้อีก 50% นะ GDP จะเพิ่มขึ้นจะกลายเป็น27ล้านล้านบาทใช่นั่นหมายถึง GDP โตแบบ9กระโดดนะใช่แต่เอาละunderground economy ตรงนี้มันก็คงจะไม่ใช่เรื่องของที่เกี่ยวข้องกับ entertainment complex เสียทั้งหมดคือประเทศไทยเนี่ยมันยังมีปัญหาอื่นๆเรื่องของยาเสพติดอันนี้ก็น่าเป็นห่วงใช่ยาเสพติดมันก็คงจะอยู่ใน50% ตรงนี้แหละแต่จะเอามันขึ้นมาบนดินให้มันถูกกฎหมายเลยมันก็คงไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องแต่อันนี้เพื่อแค่ให้เห็นภาพว่าอย่างน้อยที่สุดมันจะมีมูลค่าเพิ่มทาง GDP ที่เกิดขึ้นนะแล้วพอพูดถึง Entertainment Complex เนี่ยอย่าไปจับจดอยู่แค่ว่ามันเป็นเรื่องของคาสิโนEntertainment Complex อย่างที่เราเคยพูดถึงมาว่ามันคือโรงแรมรีสอร์ทขนาดใหญ่และอาจจะมีหลายแห่งด้วยในคอมเพล็กซ์หนึ่งใช่นะมันคือ Convention Hall ระดับโลกที่สามารถจัดมหกรรมการแสดงสินค้าระดับนานาชาติได้ใช่นะฮะมันคือสนามกีฬาขนาดใหญ่
ที่รองรับได้หลากหลายประเภทกีฬาจะมีทั้งที่เป็นกีฬาอย่างสนามบอลที่ก็จะใช้เป็นลู่วิ่งก็ได้หรือจะเป็นอินดอร์สเตเดียมนะฮะก็ใช้เป็นสำหรับบาสเกตบอลวอลเลย์บอลได้หมดนะแล้วมันก็จะมีสนามกีฬาประเภทที่เป็นกีฬาผาดโผนหรือพวกรถแข่งพวกฟอร์มูล่าวันโมโต้จีพีอะไรประมาณนี้นะมันก็จะมีในลักษณะนั้นมันต้องมีเรื่องของพิพิธภัณฑ์ที่มันเป็นพิพิธภัณฑ์ระดับโลกใช่อย่างเวลาเราคนไทยเองเนี่ยไปไหนดีสมมุติไปลอนดอนก็ต้องบอกต้องไป British Museum ใช่คนปากีสถานคนทาจิกิสถานคนเกาหลีคนญี่ปุ่นไปลอนดอนก็บอกว่าต้องไปดู British Museum ใช่หรือจะไปฝรั่งเศสมันก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ลูฟใช่ปะอะไรประมาณนั้นมันต้องมีพิพิธภัณฑ์ระดับโลกระดับโลกนะมันต้องมีเรื่องของสวนสัตว์มันต้องมีเรื่องของสวนสนุกใช่คือสวนสนุกมาแบบไทยประดิษฐ์อย่างเงี้ยผมว่ามันไม่อินเตอร์แล้วฝรั่งบางข้ามาเขาก็ไม่กล้าเล่นก็เต็มที่กับคนจีนก็ที่มาเล่นกันอยู่แต่ของเล่นในสวนสนุกประเทศไทยไปดูสิฮะที่มันเป็นแบบinternational standard จริงๆแล้วมันมีการ up to date อย่างเช่นมีการเปลี่ยนเอาเครื่องเล่นอะไรใหม่ๆมาครับคือเรื่องของความปลอดภัยผมว่ามันน่าเป็นห่วงแล้วไปดูหลายส่วนมันเป็นแบบไทยประดิษฐ์คือแบบออกเหล็กประกอบกันเองอะใช่ๆไม่ต้องกล่าวถึงนะว่าสวนสนุกไหน ผมเองก็เคยพาลูกไปเล่นอยู่บ่อยๆแต่ ก็เป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยครับนะเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อย่าไปจับจดอยู่แค่เรื่องของคาสิโนครับแต่หัวใจสำคัญเลยประเด็นนี้คุณทักษิณบอกว่าต้องลงทุนแสนล้านแสนล้านนี่ขั้นต่ำนะในแต่ละโครงการเนี่ยแต่ละไลเซนส์แสนล้านขั้นต่ำไม่งั้นมันไม่เท่มันไม่เท่มันไม่หล่อคนไม่สนใจเล็กเกินไปคิดถึงการลงทุนโครงการละแสนล้านตรงนี้เนี่ยมันจะ ขับเคลื่อนนะมันจะเป็นตัวปั่นเศรษฐกิจได้อีกเท่าไหร่ผมว่าน่าสนใจนะแนวคิดนี้แสนล้านนี่อย่าลืมนะฮะว่าถ้าเรามองในเชิงของระบบอีโคซิสเต็มนะคุณว่าฮะโครงการแสนล้านเนี่ยมันจะเกิดการจ้างงานเอาเบื้องต้นหนึ่งตั้งแต่ก่อสร้างก่อนใช่ไหมครับก่อสร้างเท่าไหร่โอ้คนงานเท่าไหร่กระจายไปสู่ผู้ใช้แรงงานเท่าไหร่อันนี้อันดับแรกคนใช้แรงงานนะสองคือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆวัสดุก่อสร้างต่างๆเท่าไหร่อันนี้ฐานรากก่อนนะฮะแล้วไปถึงตรงที่ว่าพอถึงปุ๊บเนี่ยพอสร้างเสร็จอะไรต่างๆเนี่ยธุรกิจด้านสื่อโฆษณาอะไรต่างๆก็เข้ามาอีกนะเพื่อโปรโมทไอสถานที่ตรงนี้นะครับก็แน่นอนนะฮะนอกเหนือจากมิติของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยมิติทางสังคมนะ คือผมก็มั่นใจเลยว่าในเงื่อนไขของ License Entertainment Complex ตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการสร้าง Public Facility นะอย่างพวกสนามกีฬาที่เราพูดถึงซึ่งนั้นหมายถึงว่าสาธารณชนเนี่ยเขาต้องสามารถเข้าถึง Facility เหล่านี้ได้ด้วยใช่นะคือบ้านเราสนามกีฬาที่มันเป็นมาตรฐานจริงๆเอาในกรุงเทพมหานครครับก็มีแค่ราชมังคลากีฬาสถานและสนามสุพัชราไซแต่มันก็เป็นต้องยอมรับว่ามันเป็น2สนามกีฬาที่อัปเดตมากๆมันล้าสมัยมากล้าสมัยใช่สิ่งอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้ตามมาตรฐานสากลฉะนั้นไอ้ที่เราวาดฝันกันว่าจะต้องเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกส์นะฮะหรือต้องเป็นเจ้าภาพบอลโลกหรือมหกรรมกีฬาอะไรขนาดใหญ่ตรงนั้นน่ะผมว่าไม่ต้องไปพูดถึงหรอกเพราะถ้าวันหนึ่งเราได้เป็นผู้จัดจริงๆแต่เราไม่ได้มีอินฟราสตรักเจอร์ที่รองรับอยู่แล้วเบื้องต้นแล้วต้องมาเริ่มทำกันใหม่ทั้งหมดเลยเนี่ยโอ้โหกลัวมันจะเอวังเหมือนหลายๆประเทศที่ดันโดนจัดสุดท้ายล้มละลายใช่ไหมแต่ถ้าวันนี้เราปูพื้นไว้ก่อนแล้วก็ให้เนี่ยบรรดากลุ่มทุนที่เขามีศักยภาพที่อยากจะทำด้านธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เขามาปูพื้นเอาไว้ให้ก่อน อย่างน้อยให้มันมีสนามกีฬาขนาดใหญ่ในหลายๆพื้นที่เอาไว้ก่อนใช่ไหมส่วนวันหน้าเนี่ยมีโอกาสจะจัดมหกรรมกีฬาขนาดใหญ่จะไปปรับปรุงแก้ไขอะไรอย่างไรค่อยว่ากันอีกทีนะนั้นประเด็นเรื่อง Entertainment Complex อันนี้ก็ฟันกันตรงๆแฟนคลับ VGI ฟังไว้ให้ดีนะจ๊ะ Entertainment Complex เนี่ยน้องบูรพากับพี่สุภชัยเชื่อว่าเขาดันกันแน่ๆล่ะใช่นะแฟนคลับ VGI ฟังให้ดีฟังทางนี้อีกไม่ช้าไม่นานคงจะมีข่าวดี